พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของขโมยขโจรกันหน่อยแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องขโมยเรื่องนี้เนี่ยพอยิ้มได้นะพอยิ้มได้เพราะว่าไปก่อเหตุขโมยลักทรัพย์ของเขามาสุดท้ายคิดได้นึกได้ครับเอาของกลับไปคืนโจรกลับใจครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับหญิงสาวใส่เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นคนนี้ครับขี่รถจักรยานยนต์มาคือภาพจากกล้องเนี่ยชัดเจนรถจักรยานยนต์ที่ขับมาเนี่ย Honda Wave สีน้ำเงินแต่ไม่ทราบทะเบียนนะครับขับมาก็มาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อก่อนที่จะก่อเหตุขโมยอะไรฮะขโมยไก่สดครับเป็นไก่สดของแม่ค้าขายไก่ทอดเขาแขวนเอาไว้หน้ารถแล้วแกคงไปซื้อของในร้านสะดวกซื้ออ่ะเจ้าของอ่ะค่ะและเห็นก่อนขโมยมีไหว้ด้วยเหรอขอนะขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเหรอเหมือนประมาณขออ่ะเออทีนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้หลังจากเกิดเหตุเจ้าของเนี่ยนะครับแม่ค้าไก่ทอดเจ้าของไก่สดเนี่ยก็ไปแจ้งความเอาไว้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะกลัวความผิดนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะตอนที่ก่อเหตุเหมือนยกมือขึ้นมาพนมไหว้เนี่ยเหมือนกับเอ๊ะไม่ตั้งใจหรือว่าเดือดร้อนหรืออะไรยังไงไม่ทราบก็คงจะกลัวความผิดครับสุดท้ายเขานำไก่ส่วนหนึ่งไปฝากไว้ที่ร้านค้าใกล้เคียงตรงนี้ครับบอกว่าช่วยส่งคืนให้กับเจ้าของหน่อยดีใจแต่ได้คืนที่ผมไม่ได้คืนเลยตรงนี้มันกันตั้งหลายร้อยเนี่ยเนื้อล้วนๆเนี่ยไก่มันแพงอ่ะตอนเนี้ยเราไปแจ้งความไปแล้วนะแจ้งแล้วนะตำรวจว่าไงตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเนี่ยเขาบอกให้คนดูไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนว่าทำไมเอามาคืนนะแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะอาจจะมีบางส่วนแล้วอาจจะมีแบ่งไปทานเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเอามาคืนแม้ว่าคนร้ายนี้จะนำของเมื่อคืนแต่ว่าในทางกฎหมายคุณผู้ชมก็แน่นอนว่าการก่อเหตุมันสำเร็จแล้วนะความผิดสำเร็จไปแล้วตำรวจก็ต้องดำเนินคดีนะครับซึ่งทางเจ้าของไก่แม่ค้าขายไก่ทอดบอกว่าอย่างน้อยได้คืนมาก็ดีใจแหละแม้ว่าจะบางส่วนก็ตามแต่ทั้งหมดนี้คือต้นทุนเขาหมดเลยนะคะเนี่ยน่าเห็นใจเจ้าของน่าจะมีความละอายต่อบาปที่ทำอ่ะก็เลยโอ้ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ทำดำเนินคดีตามกฎหมายครับ